นี้ค่ะทุกท่านก็จะได้พบกับผู้พูดคนถัดไปนะคะผู้พูดคนถัดไปค่ะเป็นแพทย์ผู้ทุ่มเทเพื่อสังคมเจ้าของรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทค่ะนายแพทย์วิชัยอัศวภาคนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่39ขอเสียงประมือด้วยครับสวัสดีครับน้องๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตื่นเต้นมากครับ722ตึก8 202อรชรนะครับเมื่อกี้นี้ตอนต้นพี่ต้อมอภิรักษ์บอกแล้วว่า40ปีผ่านไปเนี่ยเรตติ้งวิชาอาชีพที่น้องๆอยากเรียนมากที่สุดยังเป็นแพทย์อยู่ดีไหนครับขอดูเรตติ้งหน่อยในห้องนี้ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้นครับเว้ยหน้ามาไม่ทำงานเลยเนาะเอาอย่างนี้ครับปีที่แล้วผมได้รับเกียรตินะครับให้ไปบรรยายให้นักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟังเริ่มต้นผมก็อย่างนี้แหละครับผมถามคำถามคล้ายๆแบบนี้เลยผมถามว่าน้องๆใครไม่อยากเรียนหมอยกมือขึ้นรู้ไหมครับเท่าไหร่ 30% น่าตกใจไหมครับมีคนเป็นหมอแต่ไม่อยากเป็นหมอ 30% ผมเลยบอกว่าน้องครับเป็นหมอเนี่ยไม่ได้มีแต่นั่งรักษาคนไข้นะไม่ได้มีแต่เข้าห้องผ่าตัดนะไม่ได้มีแต่ขึ้นเวรตรวจคนไข้หามรุ่งหามค่ำนะเป็นหมอทำอะไรดีๆได้เยอะกว่าที่คิดเลยนะเชื่อไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพพิเศษนะครับอาชีพหมอผมเรียกว่ามีศักยภาพพิเศษอยู่4อย่างประการที่1นะครับเป็นหมอมีฐานะครับหมอไม่จนครับไม่มีหมอคนไหนจนนะครับแต่จะรวยหรือเปล่าจะรวยมากรวยน้อยอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่จนเนี่ยเราอยากจะช่วยใครสักคนนึงเราจะอยากจะบริจาคเงินเนี่ยอย่างพี่เนี่ยสักร้อยสักพันสักหมื่นเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสักแสนสักล้านนี่อาจจะไม่มีปัญญาแต่เป็นหมอมีศักยภาพข้อที่2ครับเป็นหมอมีความรู้มีสติปัญญาครับเราทำไม่ได้ไปชวนคนอื่นมาทำเรื่องดีๆครับเห็นไหมครับตอนนี้ดังมากไปชวนพี่ตูนมาวิ่ง55วันได้มาเท่าไหร่ 1,500 กว่าล้านนะแต่พี่ไม่ทำแบบนั้นพี่อยู่น้ำพองอำเภอเล็กๆพี่ทำไงครับพี่ชวนชาวบ้านมาคุยกันมาคุยกันทุกเดือนเลยครับพอนั่งคุยกันในห้องปั๊บพี่ถามเลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ๋อนิดนึงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยภาษาอีสานเนี่ยเป็นการให้เกียรตินะครับคือหมายถึงคนที่อาวุโสคนที่มีประสบการณ์เยอะเป็นคนที่น่านับถือนะครับก็ถามว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยากให้หมอกับโรงพยาบาลน้ำพองทำอะไรให้บ้างพ่อใหญ่ยกมือเลยครับผอ.ครับอยากได้หมอเก่งๆมาที่โรงพยาบาลน้ำพองจะได้ไม่ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นผมก็บอกว่าได้เลยครับอยากได้หมอแบบไหนเอาหมอหัวใจหมอโรคตาหมอกระดูกหมอผ่าตัดนะหรือเอามากกว่าหมอไหมนี่เอาทุนการศึกษาส่งนักเรียนในพื้นที่ไปเรียนเป็นพยาบาลกลับมาดูแลพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในหมู่บ้านเลยเอาไหมพ่อใหญ่บอกงั้นไปผอ.ไปไหนครับพ่อใหญ่บอกไปไหว้พระแล้วพ่อใหญ่ก็พาผมไปไหว้เจ้าคณะอำเภอครับเนาะกลับมาทำผ้าป่าปีหนึ่งได้งบประมาณมา 400,000 500,000 บางปีได้เป็นล้านนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยที่น้ำพองมีหมอเฉพาะทาง7สาขานะครับมาตรวจคนไข้ทุกอาทิตย์นะครับนอกจากนั้นมีพยาบาลประจำหมู่บ้านเราเรียกว่าพยาบาลชุมชนชาวบ้านเรียกว่านางฟ้าครับลงไปเยี่ยมชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับ54คนคนกรุงเทพอิจฉาไหมนะที่น้ำพองมีนะครับยังไม่พอเราคุยกันไปเรื่อยนะครับทุกเดือนเราคุยกันไปเรื่อยเมื่อ8ปีที่แล้วพ่อใหญ่ยกมือถามหมดละพ่อทำยังไงถึงจะมีเครื่องล้างไตทำยังไงถึงจะมีเครื่องมือผ่าตัดตาพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะได้ไม่ต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเดือนเป็นปีบางทีตายก่อนบางทีตาบอดซะก่อนผมบอกว่าไม่ยากครับหางบประมาณให้ผอ.สัก 4-5 ล้านพ่อใหญ่อึ้งครับพ่อใหญ่อึ้งไปหายไป1เดือนกลับมาประชุมใหม่พ่อใหญ่ยกมือครับผอ.ไปไหนครับ
ปไหนครับไปไหว้พระเก่งมากหน้ามาเริ่มทำงานแล้วนะครับคราวนี้ไปไกลหน่อยครับพาไปหาพระหลวงพ่อที่อำเภอเมืองขอนแก่นกลับมาทำพระป่าได้ตอนนี้มีเครื่องล้างไต14เครื่องครับเห็นไหมเยอะไหมพาตัดตาได้ปีละ500ดวงตานะครับเห็นไหมครับโรงพยาบาลเล็กๆก็ทำได้นะ2ปีที่แล้วยังไม่พอประชุมอีกพ่อใหญ่ยกมืออีกแล้วนะพ่อครับผมทำไมอ่ะทำไมคนยากคนจนชาวบ้านธรรมดาเวลาป่วยมานอนโรงพยาบาลต้องนอนตามระเบียงแต่ทำไมคนรวยข้าราชการทำไมได้นอนห้องพิเศษผมว่าอ้าวพ่อใหญ่อยากนอนห้องพิเศษเหรอได้สร้างตึกให้โรงพยาบาลสิผมก็นึกว่าพ่อใหญ่จะอึ้งนะครับพ่อใหญ่ยกมือบอกไปพ่อไปไหนครับไปไหว้พระถูกต้องคราวนี้ไปไกลครับนู้นไปชัยภูมิเลยครับนะหลวงพ่อก็มีเมตตามาทำพระป่าตอนนี้กำลังสร้างตึก6ชั้นนะครับ80ห้อง160ล้านครับคิดว่าจะเสร็จน่าจะกลางปีหน้ากลางปีนี้แหละครับนะฮะผมก็บอกว่างั้นเราตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลประชารัฐนะไม่พอนะครับโรงพยาบาลประชารัฐนี่จะให้แต่รัฐกับหลวงพ่อออกเงินอย่างเดียวไม่ได้ชาวบ้านต้องช่วยกันหาสมาชิกคนละ 1,000 บาทต่อปีนะครับเอาสัก 10,000 คนถึง 30,000 คนนะครับปีนึงเราจะได้เงิน10ล้านถึง30ล้านต่อไปไม่ต้องไปไหว้พระบ่อยๆแล้วเอาเงินนี่แหละมาดูแลตึกมาจ้างหมอมาจ้างพยาบาลมีเงินเหลือส่งเป็นทุนเอานักเรียนไปเรียนหมอเรียนพยาบาลกลับมาดูแลพ่อใหญ่แม่ใหญ่ดีไหมดีเห็นไหมครับยังมีอย่างอื่นอีกนะครับวันนี้เวลาน้อยมีเรื่องทำธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเอาบริษัทต่างๆมาเอาคนพิการมาจ้างให้ที่โรงพยาบาลแล้วก็หาที่สักแปลง5ไร่10ไร่เอาไปปลูกผักปลอดสารทำอาหารปลอดภัยส่งโรงพยาบาลถ้ามีเยอะขึ้นส่งไปเลี้ยงทั้งอำเภอมีเยอะขึ้นอีกส่งไปเลี้ยงทั้งจังหวัดเป็นต้นแบบทำเป็นต้นแบบให้คนไทยได้ผักปลอดสารพิษได้อาหารปลอดภัยกินดีไหมครับพ่อใหญ่บอกดีเดี๋ยวก็จะกลับไปทำนะครับนะเพราะอะไรครับเมื่อกี้ได้พูดไป2ข้อเนาะเพราะบรรหมอมีฐานะ2หมอมีความรู้มีสติปัญญาชวนใครมาร่วมทำดีๆมีคนอยากมาแต่ต้องมีข้อ3ครับเพราะหมอมีบารมีครับหมอมีทุนทางสังคมหมอไปชวนใครมาทำเรื่องดีๆคนเชื่อว่าหมอตั้งใจดีไม่ได้หวังผลประโยชน์เขาก็เลยอยากมาทำนะครับสุดท้ายข้อที่4นะครับหมอมีอะไรครับข้อที่4หมอมีศักยภาพข้อที่4คือหมอมีทางเลือกครับหมอมีอิสระใครจะมาบังคับหมอไม่ให้ทำความดีไม่ได้จะมาบังคับให้ผมโกงไม่ได้ไม่ให้ผมทำชั่วก็ไม่ได้นะเพราะผมมีทางเลือกนะครับมาบังคับมากลาออกก็ได้ลาออกก็ไม่ตกงานนะครับไม่กลัวตกงานทำไมครับลาออกก็ไปเปิดคลินิกส่วนตัวไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ไปเล่นหุ้นก็ได้เพราะเรามีความรู้นะครับหรือหน้าตาดีแบบหมอเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปประกวดเดอะสตาร์ไปประกวด AF แข่งกับหมอเก่งก็ได้หมอกีนก็ได้จะยากอะไรสุดท้ายถ้าบังคับผมมากๆโน่นลงเลือกตั้งเลยเนาะแข่งกับพี่ต้อมอภิรักษ์เลยแต่เสียใจไม่มาเลือกกรุงเทพนะครับแน่จริงพี่ต้อมไปแข่งที่น้ำพองรับรองพี่ต้อมมีหนาวถูกไหมครับนะนะเห็นไหมครับทั้งมีทั้งหมดก็อยากจะบอกว่าพ่อหมอมีศักยภาพทั้ง4นะครับน้องๆครับพี่อยากจะบอกน้องๆเลยนะครับถ้าไม่อยากเรียนหมออย่าเรียนนะครับจงไปตามฝันของเรานะครับแล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้ด้วยนะครับอย่าบังคับลูกๆนะครับมันบาปนะครับนะแต่ถ้าจับพัดจับผูน้องๆได้เรียนหมอโดยเฉพาะน้องๆที่จบเตรียมอุดมนะครับโรงเรียนเตรียมสอนว่ายังไงให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับเจ้าจงเป็นต้นกล้าของแผ่นดินนะครับถ้าเจ้าได้เป็นหมอพี่คนนี้อยากบอกเจ้าว่าเพราะเจ้ามีศักยภาพทั้ง4เป็นหมอทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศไทยได้มากกว่าที่น้องๆคิดเยอะครับขอบคุณครับ